สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ใน Merit Skater Finale ในพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ลืมแล้ว18ไหมนะครับพอดีว่าผมกลับมาฟาร์มอยู่นะครับช่วงนี้แล้วก็ดันเห็นซับอีเวนต์ขึ้นที่หอคอยนี้เฉยเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันเนอะเพราะว่าเราเคยผ่านห้องนี้มาแล้วล่ะเนอะดูสภาพนะครับแต่ว่าอีเวนต์ของใครเดี๋ยวดูกันดีกว่าอ้าวเท่านี้เอ้ยที่นี่น่าจะได้นะเนี่ยแบบนี้แล้วก็สำรวจรอบแคมป์หมดแล้วเนอะดีจังเลยง่ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีแล้วเรากลับกันเถอะมาเชนโอ้โหโผล่มาขากลับซะได้ก็ดีคือถึงจะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยก็จะอ้าวทั้งสองคนดูตรงนั้นสิแถวๆมาเชนมีใครล้มอยู่ด้วยเอ้าจริงด้วยคนโดนมาเชนกระทืบแน่เลยอ่ะเราจัดการมาเชนก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะอะไรมากกว่านี้อุ้ยโอ้โหเราไม่ต้องเล่นเองอ่ะเนี่ยโอ้เหมือนจะไม่ต้องเล่นเองโอเคเรียบร้อยรีบไปดูคนนั้นดีกว่าให้ตายสิเขาเสียเลือดเยอะมากเลยแล้วก็คอหมุนคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวคุณนิงโยฮิเมะคือถึงจะคือว่าเขาน่าจะแต่ว่ายังรู้สึกถึงชีพจรอยู่เลยตอนนี้น่าจะถ้าใช้สมุนไพรเยอะอาจจะยังทันก็ได้นี่สายไปแล้วช่วยไม่ได้แล้วไม่เอานะยอมแพ้แบบเงี้ยไม่เอาคือยังมีเวลาอยู่ขอละถูกกัดกินคุณนิงโยฮิเมะเดี๋ยวมีอีกคนนึงเหรอเดี๋ยวนะแล้วตรงมาหานิงโยฮิเมะเลยเดี๋ยวอันนี้หมายถึงคนหรือมอนคุณนิงโยฮิเมะระวังเกือบไปแล้วไม่หล่ะทำอะไรไม่รู้แต่เกือบไปแล้วอันนี้ตอนนี้แหละรับทราบโอเคน่าจะมอนแหละถ้างั้นรอดไปทีอันนี้จัดการให้แจ็คเธอบาดเจ็บนี่นะอ๋อมีหนามทิ่มอยู่ด้วยน่ะฮะตอนวิ่งใส่เมื่อกี้ไม่ทันคิดเลยเนี่ยน่าจะโดนเข้าเอาอย่ายืนบื้ออยู่สิรีบรักษาแล้วเข้าคุณแจ็คเลือดเดี๋ยวใช่เหรอเอ้าไม่ได้แล้วแจ็ครีบชะลาได้เลยโอ้โหพอทีนี้เรามีแสงฉันจัดการการถูกกัดกินไปแล้วแล้วไปเป็นไรหรือเปล่าคุณนิงโกฮิเมะขอโทษเพราะฉันคุณแจ็คก็เลยไม่เป็นไรนะแค่นี้เองแป๊บเดียวก็หายแล้วแต่ว่าที่ฉันปลอดภัยเพราะว่าคุณแจ็คเอาตัวมาบังตอนแรกก็ช่วยคนนั้นไม่ได้แล้วก็ทำคุณแจ็คเจ็บอีกคือความผิดฉันเองฉันขอโทษใช่ว่าฉันขอกลับก่อนนะเป็นอะไรไปนะคุณนิงโกฮิเมะเขาเขาคงรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบที่เธอบาดเจ็บแล้วมั้งผมบาดเจ็บไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นะแย่แล้วรู้สึกไม่ดีไปด้วยเลยจะไม่เป็นไรได้ไงเราเรื่องที่ว่าใจดีน่ะเธอก็เหมือนกันนะแจ็คโอ้นิดนึงก็เอาโอเคแปลว่าขากลับเจอมอนโอเคแวะสักนิดหนึ่งหรือเธอไว้มาม่ายังยาวเพราะว่าเราแน่นแล้วนี่แน่นแล้วโอเคไอพีทำไปเพิ่มเลยพอดีว่าผมมาทิ้งของให้กับตี้ฝั่งคลาร่าบ้างเพราะว่าตี้ฝั่งคลาร่านั้นของค่อนข้างแห้งนะครับก็เลยมาทิ้งของของนี้เอาแล้วก็โอเคผมเดาว่าขากลับน่าจะมีอีเวนต์
น่าจะของยูกิโอคิเมะไหมไม่มีหรอเอาเศร้าเลยเอาเศร้าเลยไม่มีเหรออ่ะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมจำได้ว่าฝั่งของจู้มีอีเวนต์หนึ่งอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมเดินจนเจออีเวนต์สองจุดแล้วล่ะนะครับนี่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าผมจะขอกลับไปดูก่อนว่าอีเวนต์ที่บ้านนั้นมีอะไรนี่ซึ่งโผล่มาตอนที่ผมเดินสำรวจอยู่และกลับมาฟาร์มเรื่อยๆนะดูดีกว่ามีอะไรนี่อีเวนต์อะไรไม่อยากคิดว่า to have the book I want huh? ไม่คิดว่าจะ expect her to have the book I want from Haru ไม่อยากคิดแล้วว่าเธอคนนี้จะมีหนังสือที่ฉันอยากได้จากฮารุด้วยเธอคนนี้คือหวังว่าเจ้าตัวจะไม่ว่านะอ๋อต้องมาขอกับคนนี้ไดนาคาซึคินมีใครออกมาด้วยจ้าฮายาเมะนี่นาโอชิมัสเนะงั้นก็待っていてください。ต้องรีบซ่อมนะ ฉันมั่นใจแป๊บเดียวเอง เอ้าไปชนเข้าเหรอเนี่ย อุ๊ย大丈夫か เป็นไรหรือเปล่า อ๋อ จูซันでしたか คุณจูนี่เอง ขอโทษด้วยนะคะ ทางนี้ก็ด้วย入り口に突っ立っていてすまなかった พอดีไปยืนขวางอยู่ทางเข้า จูเหรอ จูมาเหรอ入ってこないでよ จูไม่ต้องเข้ามาเลยอ้าวปฏิเสธทันทีเลยขี้โกงนี่หว่ามีธุระจะคุยกับอาคาซึคินอะตอนนี้ไม่ได้เหรอคือธุระเดี๋ยวคุยเนี่ยไงเป็นงี้เลยเนี่ยปกติอารมณ์ไม่เสถียรตอนนี้เห็นคุยกับคุยนายได้เลยคือตอนนี้คุณอาคาซึคินเขาไม่ได้ใส่ฮูดน่ะเขาก็อารมณ์ไม่ค่อยดีอะฮูดฮูดสีแดงนั่นน่ะนะคู่ในก็ถืออยู่อ๋อขาดงี้นี่เองบัตรนิบิโดของอาคาซึคินสินะก็ว่าล่ะทำไมถึงอารมณ์แปรปรวนก็อธิบายได้อยู่แต่ว่าแค่จะเจอนี่ไม่ได้จ้ะเนี่ยเพราะงั้นปล่อยเข้าไปก่อนเนอะเดี๋ยวฉันรีบเย็บซ่อมให้เองไม่พอใจเลยฮะแค่นี้เหรอเอายางหมายความว่าไงที่กังวลจะไม่อยากคุยด้วยเนี่ยちょっと何入ってきてんだよเดี๋ยวเข้ามาทำไมเนี่ยก็บอกแล้วไงไม่อยากให้นายเห็นเนี่ย不安ならばしばらく待つまでだก็ถ้ากังวลเดี๋ยวฉันรอก็ได้出てってよออกไปเลยไปโอเคไปรอข้างนอกก็ได้よしออกไปแล้วまったくไอ้ตายただでさえ弱ってる時ジュなんかに弱気なところ見せられないよ。อยู่สภาพแบบนี้จะไปให้จูเห็นตอนแบบกำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังต่อแต้อยู่ได้ไงอ่ะ白雪や親指シンデレラも一緒に呼べばよかったถ้าทุกคนอยู่ด้วยก็ดีดีแต่ว่าคือถ้าเรียกไปจะมาไม่ได้ซ้ำอ่ะไม่心を強く持たなきゃตอนนี้ต้องเข้มแข็งเข้าไว้อาคาซึคิทำใจเขาเรียกว่าตั้งสติไว้อาคาซึคินแต่ว่าไปแล้วก็เหงาเรื่องฮูดนี่เห็นทุกรอบเลยจูนี่มีเส้นหัวกินะเกานั่นแต่ว่าฉันก็ไม่คิดจะให้จูเห็นด้านอ่อนแอหรอกพึมพำกับตัวเองด้วยหรอก็ปล่อยเจ้าตัวไปก่อนแล้วกันแล้วกันแล้วก็อ่านหนังสือรอคือถ้าจบองค์นี้ก็น่าจะใจเย็นลงแล้วมั้งโอ้โหชิวจัดๆใช้เวลาสักพักแล้วเนี่ยเราก็อ่านเพลินเลยด้วยคุณนายเหรออาคาซึคินซ่านาโอริมัสตะคุณอาคาซึคินซ่อมแล้วเดินซ่อมเรียบร้อยแล้วคุณนายมาแล้วจูซ่ามาดะอิตันเดสคุณจูยังอยู่ด้วยเหรอเนี่ยจูดูสิโคโคนี่อยู่นะแล้วทำไมยังอยู่อ่ะしばらくいると言ったはずなก็บอกว่าจะอยู่หน่อยไม่ใช่หรอ知らないไม่รู้言ったぞพูดไปแล้วそれじゃまさかさっきまでの独り言も聞いてたの อย่าบอกนะว่าที่ฉันพูดคนเดียวเมื่อกี้ก็ได้ยินหมดเลยอ๋อすり聞きしてたのねอันนี้แอบฟังกันเหรอเนี่ย聞きが悪いなพูดนี้ก็แย่สิ聞こえてきただけだก็แค่ได้ยินうるさかったぞก็เธอเสียงดังนี่นะมาเธอนะ
ทั้งคู่จะเย็นก่อนเนอะแล้วคุณจูเนี่ยคือทำไมรออะก็มีธุระจะคุยก็เลยต้องรอนี่ไงพอดีละในเมื่อโผล่หน้ามาแล้วพูดไว้ก่อนเลยแล้วกันอะไรอ่ะฉันขอยืมหนังสือที่ฮารุเขาเรียกว่าอะไรนะหนังสือของดอนที่อยู่กับอาคาซากินแต่เป็นของฮารุงี้ใช่ไหมคือไปขออนุญาตฮารุเขามาแล้วเอามาแค่เนี้ยโอ้ยนี่ใช่ไหมเอาไปห้องを投げるな。もういや、読んぜ。大事な参考文献だぞ。にまんこんさんかんな。もうこれで用ないでしょ。もうとらやしまい。帰りなさいよ。で、リュウ、買ってたの。あとこの間の礼を言いに来たが。なんかおばちゃんもポーズ、かっこん。なんか、すまなかった。かとうてぃせまたやどい。確かに妻にも、出迎える礼儀がなってないと言われたことがある。ภรรยาฉันก็เคยพูดเหมือนกันว่าฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยมารยาทดีเท่าไหร่ขอโทษด้วยคือก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแอบฟังคนอื่นพูดก็กระไรอยู่นะก็อุบัติเหตุนะพอเลยเข้าใจแล้วกลับห้องตัวเองไปเลยไปก็ว่าจะไปอยู่แล้วล่ะงั้นไว้เจอกันนะให้ตายสิเธอเสียงดังชะมัดเอ้าโอ้โหมาหวานสั้นๆไม่รู้ไปให้อีท่าไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีอีเวนต์อลิสโผล่มาอีกแล้วนะครับให้อลิสเพิ่มแหละตอนนี้ผมให้อลิสกับนิงโกฮิเมะเนอะเพราะว่าคนอื่นไม่มั่นใจว่าชอบอะไรแล้วก็ผมก็ไม่มั่นใจด้วยว่าในภาคฟินาเล่นี้มันมีแบบว่าของชอบเวล1เวล2อะไรงี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เนอะอย่างไรก็ตามอันนั้นก็คือเบื้องหลังเรามาดูอีเวนต์เบื้องหน้ากันดีกว่ามันก็เลยจดหมายเหรอมีอะไรเขียนไว้ด้วยไหนๆโอจากายโนโชไทโจぜひいらしてくださいเธอกันนะเอ้ยคุณถูกรับเชิญให้ได้เข้าร่วมกับงานปาร์ตี้น้ำชาอยากจะให้มาด้วยอย่างยิ่งจากอลิสปาร์ตี้น้ำชาเหรออลิสคงดีใจแย่ดีใจใหญ่เลยเนอะในเมื่อได้บัตรเชิญมาแล้วก็ไปเลยดีกว่าขออนุญาตครับแจ็คมาด้วยขอบคุณที่ชวนนะได้เริ่มงานสักทีนะก็ต้องขอบคุณทุกคนนั่นแหละก่อนหน้านี้เราเจอใบชาใช่ไหมล่ะไอ้นั่นใช้ได้ดีเลยจริงเหรอ なんかシャーロットさんが見つけてきた茶葉と違う感じだったけど。ดูจะคนละใบกับเราเคยเจอแต่ดูจะคนละใบกับที่คุณชาโรตเคยเจอก่อนหน้านี้นะ。ハーブティーというお茶を入れられるの。リラックス効果がある。ที่แจ็คเจอน่ะเป็นแบบชาสมุนไพรด้วยแบบว่ามีผลให้ความรีแลกซ์มันอะไรนะผ่อนคลายそうだったんだ。へえ、いいね。ストレスが多い今の僕たちにぴったりだね。ถือเหมาะกับพวกเราเลยเนี่ย。それではงั้นก็อลิสのティーパーティーにようこそยินดีต้อนรับสู่ที่ปาร์ตี้ของอลิสแต่そういえばあ、じゃあ、ว่าไปแล้วคนอื่นน่ะ今日は私とジャックだけよวันนี้มีแค่ฉันกับแจ็คน่ะまだ全員分の茶葉が確保できないっていうのもあるけどยังเตรียมชาได้ไม่พอสำหรับทุกคนเท่าไหร่ジャックと二人きりの思い出を作りたくてแต่ก็เลยคิดว่าอยากจะฉลองกับแจ็คก่อนน่ะそれともคือหรือว่าแจ็คคิดว่าแบบว่ากับทุกคนจะดีกว่ากับทุกคนก็สนุกดีแต่ว่าก็ชอบอยู่กับลิซเหมือนกันนะจริงเหรอนี่ไม่ได้แบบว่าพูดถนอมน้ำใจกันใช่ไหมไม่ใช่อยู่แล้วอลิซจำเรื่องในอดีตไม่ได้ขนาดนั้นสินะเนี่ยแต่ว่าก็ดูจะไม่ได้จัดปาร์ตี้น้ำชาสักพักแล้วเนอะไหนๆก็ได้ออกมาบนพื้นดินแล้วそれでもこうして二人でお茶会ができるなんてすごいことだね。แล้วก็เรายังได้ทำอะไรแบบนี้กันอีกก็สุดยอดดีนะ。初めてのお茶会。僕も楽しみにしていたんだ。เราก็ตั้งตารองานอยู่เลย。私もよ。ฉันก็เหมือนกันแจ็ค。あなたからもらった大事なティーセットを今回の件でなくしてしまって。คือもう無理かと思っていたわ。ตอนแรกก็คิดว่าคงจะไม่ได้ใช้ティーセットที่ตอนนั้นเธอเอามาให้ฉันแล้วอ่ะ。
แต่ว่าดีแล้วล่ะที่ไม่ได้ยอมแพ้อย่างน้อยก็ได้อยู่กับเธอแบบนี้ฉันก็มีความสุขแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าไม่มีจะทำยังไงดีแต่ว่าไม่คุยเรื่องนี้ดีกว่าตอนนี้ไม่คุยเรื่องนั้นดีกว่าวันนี้ฉันดีใจมากเลยนะฉันนะจะกี่ครั้งฉันก็อยากจะเปิดปาร์ตี้น้ำชาเรื่อยๆเลยแล้วก็ชวนทุกคนมาด้วยนั่นสินะก็อยากจะเปิดแบบว่าให้ชาวบ้านเข้ามาด้วยเนอะใช่ตอนนี้เราเป้าหมายเลยมาสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงบ้างแม่จะหวานก็ยังหวานไม่สุดนะครับโอ้นี่ยังมีกันเท่านี้อยู่ของซื้อผมไม่รู้จะให้อะไรเลยว่ะแต่โอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ไปดูแล้วกันเนอะแล้วดูว่าเอาสัก2คือมัน3เอ๊ะลองไปดูก่อนไม่มั่นใจผิดคนโอเคนะครับล่าสุดเป็นประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นอีเวนต์ของซื้อไม่ก็คือให้2คนนี้แล้วไม่ขึ้นเท่าไหร่เลยนะครับอย่างไรก็ตามนี่ตรงฮอลล์เวย์น่าจะไม่รู้เขาอาจจะรวมตะบุ้มอะไรกันอยู่ตรงนี้หมดเลยก็ได้น่าจะแมรี่หรือเปล่าไม่ใช่ฮะหุยอร่อยหุยวันนี้อาหารอร่อยอีกแล้วเนี่ยอร่อยจริงด้วยรู้สึกถึงความแตกต่างจากทุกวันวันนี้คุณชาร์ลอตทำให้นี่นะฉันยุ่งอยู่พอดีเลยขอบคุณมากเลยนะด้วยความยินดีทุกคนดีใจฉันก็ดีใจด้วยแล้วเอ้าแมรี่ไม่เห็นว่ามาสักทีก็เลยกินกันก่อนแล้วเนี่ยแมรี่ก็รีบมากินแล้วเข้ามานี่ช่วยไม่ได้นะหุยน่าอร่อยแมรี่ต้องพูดก่อนจะทานแล้วนะคะน่ะจะทานแล้วนะคะこの食べ物って初めて見るな。え、じゃあ、ไปไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยเนี่ย。その食材、この間俺が見つけてきたの。ね。じゃあ、わたしにね、ใช่ไหมคนหามาเองกันนะ。รสชาติก็ใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะ。อร่อยเลยอ่ะ。คือ。この地上にしかないものもたくさんあるのよ。มีแต่ของที่มีบนพื้นดินเต็มไปหมดเลยเนอะ。บางทีเราอาจจะเจอใบชาด้วยก็ได้。แต่ว่าเพิ่งเคยเจออะไรก็อย่ารีบไปดื่มซะล่ะอาจจะเป็นพิษก็ได้โดยเฉพาะมามารุไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็อย่าหยิบใส่ปากซะล่ะเดี๋ยวก็ไม่ทำขนาดนั้นหรอกซะคุณไม่กลัวเห็นผมแบบนั้นเหรอเนี่ยแต่ว่าได้กินอะไรแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะก็ค่อยๆหากันไปเนอะฉันด้วยแต่ว่าเห็นยังทีนี้ก็อยากกินเยอะๆเลยเนอะฮ่าฮ่าก็เดี๋ยวก็คงได้กินเยอะกว่านี้เลยนะใช่มันก็ยุ้ยนั่นดะคิวนี่คุยปริตาอะไรโอ้โหจู่ๆก็กินเก่งหิวขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าได้จบเป็นไรหรือเปล่าสมาร์ทเซ็ตคือไม่ติดคอนะโหระเอาก็รีบกินอย่างนั้นไงค่อยๆนะค่อยกินอะไรนะอร่อยจังเลยนะอยากกินเยอะๆเลยนะเพราะงั้นคือนั่นสิอ้าวแบบว่าแป๊กเหรอคืออ๋อเพราะฉันอยู่ทุกคนในขำไม่ออกกันสินะจู่ๆเป็นไรอ่ะหุบปากไปเลยพวกฮิปโปคริตมันผมงงคำนี้มาสักพักหนึ่งละเดี๋ยวนะ
คือแม้ภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่ฟังไม่คุ้นด้วยไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเออฮิปเอ้ยฮิปโปเซไอทีมันแปลว่าปากว่าตาขยิบไม่จริงใจเงี้ยเหรอเฮ้ยแล้วด่ามาอย่างงี้ซะด้วยแต่หนีไปแล้ววิ่งไปแล้วมาเตเมรี่เอ้าแมรี่เดี๋ยวสิจู่ๆเป็นอะไรเนี่ยหรือว่ากินเยอะไปเลยอาการไม่ดีเหรอเขาเป็นอะไรของเขานั่นแหละโทษทีนะแมรี่เขาตื่นเต้นไปหน่อยไม่ได้จะอะไรไม่ดีหรอกนะคือเราก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกแบบว่าเจ้าตัวแบบว่าแปลกดีอะเนาะจะเป็นไรไหมนะแมรี่เขาอะก็สิ่งที่เธอทำอยู่มันน่าจะกลัวแล้วมั้งยังมีอีกน่าจะของชาร์ลอตต์แล้วมั้งหรือของแมรี่ต่อก็ไม่รู้สุดก็รู้สึกมึนขึ้นมาเลยฮะโอ้สงสัยจะขาดเลือดพักสักหน่อยแล้วกันไม่ใช่มันเรียกว่าขาดเลือดหรือเลือดจางนะเออน่าจะอะไรพวกนี้แหละเหนื่อยชะมัดเลยแต่ว่าไม่ได้สู้อยู่ก็ดีแล้วแจ็คคุงแจ็คคุงเอาไปนั่งอะไรอยู่นั่นอ่ะเดี๋ยวสีหน้าไม่ดีเลยอ่ะหรือว่าอาการไม่ดีเหรอเนี่ยอ๋อคุณชาร์ลอตต์อลิสคือเหมือนจะเวียนหัวนิดหน่อยเหมือนแบบเลือดไม่พออ่ะเออไม่เป็นไรหรอกไม่เลือกไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรได้ไงหรอกเธอต้องดูแลร่างกายตัวเองหน่อยสิเกิดจู่ๆวูบไปทำไงอ่ะแจ็คคุงขออนุญาตแป๊บนึงนะชาร์ลอตต์ซ่าเดี๋ยวคุณชาร์ลอตต์เดี๋ยวไม่เห็นต้องกอดมันกอดหรืออะไรจิบเพชรอ๋ออุ้มไปเลยอุ้มแบบอุ้มท่าเจ้าหญิงซะด้วยคุณชาร์ลอตต์เดี๋ยวฉันอุ้มแจ็คเองอุ้มไปนิดเดียวเองเอานี่ถึงแล้วอยู่ตรงนี้อาจจะดีกว่านะเอ้าเออนอนเลยเอาหัวหนุนตักฉันเลยก็ได้โอ้โหโดนดูแลเป็นเด็กเลยจะคือここまでしてもらわなくても大丈夫ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเออมันก็ปกติอะนะเอ็นดูすることないのเดี๋ยวเธอเอออย่าเอาแต่เกรงใจสิมินนาโนทาเมนิกันบัตเตคุเรเตรุคาระแจ็คเองก็เหนื่อยเพราะทุกคนหมดแล้วเอ้ยเหนื่อยเพราะทุกคนหมดแล้วใช่มั้ยล่ะเรวะฮอนโนโอเรโนคิโมชิยะถือว่าตอบแทนกันนะเกตโตเตคุเรรุโตอุเรชิวะเออรับไว้ก็เออถ้าเธอรับไว้ฉันก็ดีใจนะอ๋อแต่ว่าครับเนนโนทาเมอิริโอฮันนิมิเตะมอไรนิอิตะฮูงะอีคาชิให้ไปหาหมอก่อนดีกว่ามั้ยเนี่ยไม่หรอกไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับคือแจ็คแบบว่าหิวน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวไปเอาน้ำให้ไหมขอบคุณไม่เป็นไรแล้วไข้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะเหมือนจะไม่มีไข้นะแล้วไปแล้วชีพจรล่ะเดี๋ยวขอข้อมือหน่อยแจ็คอลิสกลับไปที่เต็นท์แล้วพักกันดีกว่าเนอะเอออย่างนั้นน่าจะดีกว่าเดี๋ยวฉันไปส่งเองอลิสอะไรอะอันนั้นให้แจ็คคุงเขาเลือกสิเธอทำเองมันจะไปได้อะไรหรอกต้องคิดถึงความคิดแจ็คเขาด้วยแบบนี้มันไม่ดีนะก็มันแบบว่าอลิสแปลกๆนั่นเนี่ยแพนิคเหรอคุณชาร์ลอตต์คือผมไม่คิดมากอะไรหรอกอลิสเขาแค่เป็นห่วงผมเองอุ้ยจะร้องไห้เหรอนะขอโทษสำนึกผิดแล้วอลิสปกติใจเย็นอยู่ตลอดเลยนะไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้เลยทำไมเป็นงั้นนะอลิสเขาอะพูดเหมือนอ๋อนั่นสินะจริงอยู่อันนี้ดูถ้าฉันจะเป็นต้นเหตุสินะเนี่ยบางทีเป็นคนนอกก็ลำบากนะเนี่ยคือฮะสรุปยังไงนะ
医療班に行かないならก็แจ็คคงถ้าจะไม่ไปหาหมอก็พักอยู่นี่คนเดียวได้เนอะขอโทษที่ทำให้ไม่สะดวกนะครับอลิซเป็นไรไม่ได้เนี่ยกลัวจะไปอะไรอีกเนี่ยหวังว่าคงจะไม่แย่แล้วมั้งระหว่างเจ้าตัวกับชาร์ลอตต์นะเกิดอาการหึงกันเกิดขึ้นแต่ว่านะครับผมว่าอีเวนต์มันน่าจะยังมันควบมันรอบนี้มันควบมาเป็นคู่ๆไว้รู้สึกคือผมให้ของซื้อจนดาวขึ้นอย่างนึงลืมดูอีกก็ว่าให้ของซื้อจนนี่ก็2ดาวนะครับแต่ว่าไม่มีอีเวนต์ของซื้อมาเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเด็ดแชปเตอร์ติดเขาเรียกว่าอะไรนะติดอีเวนต์หลักอยู่นะครับซึ่งรู้สึกว่าอยาก ผมก็สองจิตสองใจอยากจะเคลียร์ให้พร้อมกันก็แต่ก็อยากจะเคลียร์เองก็นะครับอย่างไรก็ตามงั้นเดี๋ยวกลับไปตรงจุดอีเวนต์ก่อนหน้านี้แล้วกันนะที่เราเจอในเส้นเรื่องหลักไหนไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับป่ะมานะครับมาตรงนี้แล้วไหนดูว่าอย่างไรต่อไหมหรือว่าอ๋อไม่สอนโอเคคือคุณชาร์ลอตมีเรื่องอยากถามหน่อยอ่ะอ๋อมีอะไรเหรอคงคือฉันไม่รู้นะว่าเมื่อคืนเขาอลิซเขาฝันถึงอะไรกับแจ็คน่ะฮะอะไรนะไม่ใช่อย่างนั้นสิแล้วทำไมถึงรู้ด้วยว่าฉันไปฝันเห็นแจ็คเขาอย่าบอกนะชาร์ลอตอันนี้ก็พูดเล่นนะแต่ก็ไม่หรอกนะให้ตายเถอะสรุปเห็นจริงแล้วแจ็คคงจะถามอะไรนะคือว่าพวกเราอยู่ใต้ดินมาตั้งนานเราไม่เคยถูกหอคอยสวัสดิ์ปามโจมตีเลยก็เลยคิดว่าถ้าที่มันเคลื่อนไหวเร็วแล้วก็กินนู่นนี่เยอะขนาดนั้นแท้ๆแต่ว่าดูจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่เลยแล้วก็ไม่รู้ทำไมคือก็เลยลองถามดูว่าเผื่อคุณชาร์ลอตจะรู้อะไรขอโทษนะถึงฉันจะรู้เรื่องใต้ดินก็เถอะแต่ว่าถ้าไปข้างนอกฉันไม่รู้อ่ะหรอครับก็คงไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอกนะจะว่าไปก็เถอะสรุปแบบเล่าให้ฟังหน่อยสิมันแบบมันยังไงอ่ะทำไมเห็นเยอะอะไรจังเลยอ่ะそれならこの前聞いたんだけど、シャーロットさんって目をつぶると、俯瞰的に世界を見ることができる。あ、なんかシャーロット、前に聞いたことあるよ。言ってたね。なんか、うん、すごいことだよね。あ、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 なんか、うん、すごいことだよね。ใช่ใช่แย่จังเลยเนอะพูดเหมือนไม่ใช่เรื่องคนอื่นอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับความสามารถแบบหรือเปล่าถ้าทุกคนมีพลังในแบบที่มันมาแล้วมันก็ไปฉันก็คงจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันหรอมั้งแต่ว่าทำไมมันถึงพลังนั้นถึงหายไปล่ะอ่อนแอลงนั่นสินะไม่รู้เลยให้ตายโอ้ไม่ดีต่อใจอ๋อจะไปชาร์ลอตคือไม่ได้ถามลึกเมื่อก่อนตอนแต่ก่อนไม่ได้ถามลึกสมัยแรกไม่เท่าไหร่แต่ว่าทำไมไม่เข้าดอนอ่ะในเมื่อเห็นพวกเราแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองเป็นหญิงสาวโลหิตอ่ะเรเมนี่入った方が生活は楽だったんじゃない？ถ้าเป็นหญิงสาวโลหิตแล้วมาอยู่กับในดอนก็น่าจะสบายกว่าไม่ใช่เหรอถึงจะต้องไปสู้ก็เถอะคือก็นะว่าตามตรงเมรี่をほっとけなかったっていうのもあるんだけどก็เป็นเรื่องที่ว่าปล่อยแมรี่ไปไม่ได้นะชาร์ลอตも俺から目が離せなかったってことだな หมายถึงว่าหมายถึงว่ามีฉันอยู่ในสายตาตลอดอะไรงั้นสินะเข้าใจได้โอ้โหพูดตรงเชียวจริงๆนะ
あなたたちの中に混ざりたくない気持ちがあったの。มันมีความรู้สึกที่ว่าไม่อยากไปรวมกับพวกเธออยู่当事者になってしまいそうで。เหมือนจะเป็นคนแปลกคนเดียวนะแปลกแยกแปลกแยกเหรอหมายความว่าไงอ่ะคือคุณชาร์ลอตก็หญิงสาวโลหิตมัจิโร่อ๋ออะなたたちのことが嫌いなわけじゃない。ก็ไม่ใช่ว่าฉันเกลียดพวกเธอหรืออะไรหรอกนะมัจิโร่กลับกันเลยรักทุกคนเลยต่างหากอันนั้นก็เห็นอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดมากอะไรกันหรอกแต่ว่าคำพูดจะว่าไปก็เถอะชาร์ลอตมาจากนิทานเรื่องไหนหรอเอ๊ะจะว่าไปก็ไม่เคยถามเลยฮะเหมือนคุณจะไม่เคยพูดซะด้วยทุกคนอาจจะดูง่ายก็ได้หรือมั้งแต่ว่านึกไม่ออกนะว่าคุณชาร์ลอตมาจากเรื่องอะไรอ่ะนั่นนะสิต้นกำเนิดของฉันคืออะไรกันนะถ้ารู้ก็ดีเนอะมาอีกแล้วคำถามอย่างนี้ บอกไปไม่ถูกเลยงั้นไปถามคุณมิจิรุน่าจะดีนะนั่นสินะถ้าคุณโอฮิเมะอาจจะรู้อะไรก็ได้มันจำเป็นต้องรู้ขนาดนั้นเลยเหรอรู้สิก็ถ้าเรารู้เรื่องของชาร์ลอตเราจะได้รู้เรื่องพลังของชาร์ลอตเขาด้วยบลัดลิบิโดด้วยแล้วก็หลายๆเรื่องเลยเป็นงั้นหรอแต่ว่าถ้าไม่เป็นปัญหาอะไรฉันกับชาร์ลอตก็โอเคอยู่แล้วอ่ะเอาเบิร์สมันคืออะไรนะแบบพุ่งเกิดอะไรขึ้นเหรอแมรี่คืออ๋อเอาเบิร์สมันคือสติแตกเหรอใช้คำนี้แล้วกันนะคือตอนนั้นมันเกิดขึ้นตอนที่เจโนไซพิงโจมตีอ่ะคือแล้วตอนนั้นจู่ๆชาร์ลอตก็ตะโกนแบบว่าอันนี้ห้ามตายนะอย่างนี้แบบอย่างบ้าเลยอ่ะเอ๊ะเหรอเอาเมรี่คือฉันจำไม่เห็นได้เลยนะอันนั้นไม่ใช่แบบว่าภาพของไม่ใช่สกิลของแมรี่เองเหรอฮะฉันไม่ได้โกหกซะหน่อยเห็นเต็มตาเลยของจริงคือชื่อก็เรื่องนึงแต่ว่าทำไมถึงขนาดนั้นนะเราไม่เคยเจอกันนี่นั่นนะสิก็ฟังดูแปลกนะคือถึงชาร์ลอตจะรู้จักอลิสแต่ไม่เคยเจออลิสนี่นะแต่เจ้าตัวตะโกนงั้นจริงๆนะแล้วทำไมเป็นอลิสล่ะขอโทษนะทุกคนที่แมรี่เล่ามาฉันจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเหรองั้นคุยต่อไปก็คงไม่ได้นะก็คือฉันเองให้ชาร์ลอตอยู่อย่างนี้แหละดีละไม่ได้สนใจอะไรหรอกงั้นเราไปกันต่อดีกว่าคุณชาร์ลอตขอบคุณที่เล่าให้ฟังนะครับขอโทษที่ไม่ได้เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะหมายความว่าไงนะเฮ้อ้าวติดผมว่ากุญแจน่าจะอยู่ทางฝั่งคลาร่าแหละเพราะว่าฝั่งจูเองเราก็เดินมาใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้20นาทีนิดๆแล้วเนี่ยใจก็อยากให้ของทางนี้นะแต่ว่าอยากเคลียร์ฝั่งอลิสให้เรียบร้อยก่อนแล้วควรจะทำไปพร้อมกันนะทำไปพร้อมกันดีกว่านะเวลากำลังได้นะครับแถมกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับที่ผมให้ของอาคาซากินไปเพราะงั้นก็อีเวนต์อาคาซากินนี่แหละดูสิมันคืออ๋อให้ตายสิอาคาซากินคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่มีทางให้อภัยแน่เธอจะต้องบ่นแต่ว่าเธออาจจะบ่นอยู่ก็เถอะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะรอบนี้จะพูดตรงๆไปเลยเรื่องอะไรอ่ะฮึเกิดอะไรขึ้นคนเล่นงงฮะจู่ๆจู่ๆอย่าเข้ามาเองสิอาคาซากินฉันได้ข่าวว่าเธอพยายามจะออกจากหอคอยอยู่ใช่ไหมทำไมเธอน่ะถึงเดี๋ยวหมายถึงเรื่องอะไรนะข้างนอกน่ะก็รู้ยังไงว่าอันตรายดูท่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอคือก็อย่ามาแกล้งโง่หน่อยนะ
อาคาซึคินから妙な質問をされたと聞いた。เจ้าบอกบอกแล้วว่าอาคาซึคินเนี่ยมาถามอะไรแปลกジャバボックから漏れたんだ。あ、ไปรั่วกับตรงジャバボックนี่เอง。ジャバボックのやつ、口が軽いんだから。ジャバボックแล้วก็ปากเบาใช่ไหมเต๋อ。ไม่เรียกว่าปากเบาเรียกว่าปากอะไร？อย่าไปว่าเขาสิ。この計画が分かった。เพราะงั้นเลยฉันก็เลยรู้แผนเธอหมดแล้ว。そのおかげで赤ずきんは命拾いしたな。แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยเธอที่เธอได้อยู่ต่อ。お前が計画していることは絶対にさせるわけに。เพราะฉันปล่อยให้เธอทำแผนนั้นไม่ได้แน่ๆ。何よ。อะไรเล่า？絶対にさせないって。จู่ๆก็เข้ามาแล้วบอกว่าห้ามทำเด็ดขาดคิดว่าเป็นใครเนี่ย？第一別にその話だけで外に出るとは断定できないでしょ。ที่สำคัญเลยก็เถอะนายก็ไม่รู้แหละนี่นะว่าฉันวางแผนอะไรอ่ะ。計画のことを白雪姫に問い詰めたら。ไม่ละ。白状したぞ。โหไปเค้นมาจากชิรายุกิจนหมดแล้วชิรายุกิก็ด้วยเหรอโอ้โหก็บอกแล้วว่าอย่าไปบอกใครชิรายุกิโอ前のことを心配していたชิรายุกิ姫เขาก็เป็นห่วงเธอนะなぜこんなことをしようとしたทำไมทำเรื่องแบบนี้เรื่องอะไรทำไมคนเล่นไม่รู้เรื่องวะどうして僕がこんなにも止めるか分かっているよならู้ใช่ไหมว่าทำไมผมถึงห้ามขนาดนี้実際の監獄島の外はพอเธอออกไปแล้วก็監獄島の捕食領域でいつ襲われるかわからないと言った。จะถูกหอคอยสว่าบ้านนั้นโจมตีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้。赤ずきんが捕食されたら、僕たちも。ถ้า赤ずきんหายไปแล้วก็พวกเราก็ไม่มีทางรอดแน่。それは知ってるよ。อันนี้ก็รู้หรอกนะ。ไม่ใช่ไม่รู้ซะหน่อย。でも。แต่ว่า。なんだ。อะไร。こんなに探してもいないから。ก็หาขนาดนี้ยังไม่เจอเลย。ทั้งแจ็คทั้งนิโมริ。หรือว่าพวกเขาจะอยู่ข้างนอกหรือเปล่าก็。ไอ้ตาแจ็คก็。แจ็คอีกแล้วเหรอ。そう。เออก็ใช่ไงแจ็คไงแล้วก็เนมุด้วยทุกคนด้วยเรื่องนี้ฉันจริงจังนะจะอันตรายขนาดไหนก็เถอะแต่ว่าถ้าไปออกหาดูข้างนอกน่าจะได้ข้อมูลอะไรสักอย่างก็ตอนนี้นึกออกอยู่แค่นั้นนี่นะสนน่า曖昧な推測で危険を犯そうとしてるのかเสี่ยงชีวิตกับความคิดเพ้อเจ้อแบบนั้นเลยเหรอไม่มีอะไรการันตีเลยนะว่าเธอจะได้อะไรกลับมาน่ะ逆に外に出れば必ず危険っていう確証もないじゃん。แต่ก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าฉันจะตายเหมือนกันนี่นะถ้าฉันไปข้างนอกอ่ะ。ないな。ก็จริง。じゃあ。งั้น。冷静に考えてみるんだ。ลองคิดดูดีก่อนใจเย็น。仲間がいるかいないかの確証を得るために。เพื่อที่จะได้ไม่เสี่ยงชีวิตตัวเอง。命の危険があるかないか確認する。ต้องเออทำไมเพื่อนเธอจะไปอยู่ข้างนอกด้วย？そんな必要性あるのか。มันมีอะไรจำเป็นด้วยเหรอ？เอ้ย。ก็นี่ไงถ้ามันมีความเป็นไปได้อาคาซึคิ一体何を焦っているんだอาคาซึคิเธอรีบเร่งอะไรอยู่焦ってなんかないไม่ได้รีบそれじゃただ何も考えていないバカだぞแบบนั้นแปลว่าเป็นแค่คนโง่ที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะお前のせいでまた仲間たちが危険になるかもしれないのがなぜわからないทำไมไม่รู้นะว่าเธอจะทำให้เพื่อนตกอยู่ในอันตรายอีกอีกเหรอ今回はอะไรเล่าครั้งนี้ฉันไปคนเดียวแล้วนายให้ล่ะถึงทำตัวเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงพวกเราแล้วเถอะแต่จริงที่ไม่อยากให้พวกเราตายก็เพราะเพื่อที่จะตามหาภรรยาให้เจอไม่ใช่เหรออันตะみたいな自己中心的に私はなれない。ฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนายไม่ได้หรอก。あんたの邪魔や仲間に迷惑はかけないんだから。ไม่เกะกะนายหรือไม่ทำปัญหาให้เพื่อนเราแน่เออฉันจะไปคนเดียวช่างหัวฉันเถอะน่ะไปไกลๆเลย。ほら出て行ってよ。ออกไปเลยไป。いた。おち。物を投げるな。อยู่ขว้างของสิไปก็ได้。โอ้โหดราม่าตึงโดนไล่ออกมาจะได้ก็จริงนะว่าที่เราทำขนาดนี้เพื่อตามหาภรรยาแต่ว่าตะกี้ก็แรงฮะเจ็บอาคาซึคินโอ้โหตึงทางนี้ก็ตึงโอ้โหทางนี้ก็ตึงไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้สวัสดีครับ